คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็มีชีวิตที่มีชีวานะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ